เรื่องคนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปราบปรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุป,ปะพุทธะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าก็ในการนั้นสุป,ปะพุทธะกุตินั่งที่ท้ายบริษัท ฟังธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วบรรลุโสดาปติผลปรารถนาจะกราบทูลคุณที่ตนได้แล้วแด่พระศาสดาแต่ไม่อาจแทรกตัวเข้าไปในท่ามกลางบริษัทจึงได้ไปยังวิหารในเวลามหาชนกลับไปแล้วขณะนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงทราบว่า สุป,ปะพุทธ,ธกุตินี้ใครเพื่อกระทำคุณที่ตนได้ในศาสนาของพระศาสดาให้ปรากฏทรงดำริว่าเราจักทดลองนายสุป,ปะพุทธ,ธกุตินั้นเท้าเธอจึงเสด็จไปยืนในอากาศตรัสคำนี้ว่าสุป,ปะพุทธ,ธเธอเป็นมนุษย์ขัดสนเป็นมนุษย์ยากไร้ เราจะให้ทรับหาที่สิ้นสุดมิได้แก่เธอเธอจงกล่าวว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์อย่าเลยด้วยพระพุทธแก่เราอย่าเลยด้วยพระธรรมแก่เราอย่าเลยด้วยพระสงฆ์แก่เราลำดับนั้นสุปาพุทธกุฏินั้นกล่าวกับเท้าสัก,กะนั้นว่าท่านเป็นใคร เราเป็นเท้าสักกะท่านผู้อันตรพานย์ผู้ไม่มียางอายท่านเป็นผู้ไม่สมควรจะพูดกับเราท่านพูดกับเราว่าเป็นคนเข็นใจเป็นคนขัดสนเป็นคนกรรมพระเราไม่ใช่คนเข็นใจไม่ใช่คนขัดสนเลยเราเป็นผู้ถึงความสุขมีทรัพย์มากทรัพย์เหล่านี้คือ ทรั์คือศัทธาหนึ่งรั์คือศีหนึ่งทรัพย์คือเหิริหนึ่งรัพย์คือโอตปะหนึ่งทรัพย์คือสุตตะหนึ่งทรัพย์คือจาคะหนึ่งปัญญาแลเป็นทรัพย์ที่เจ็ดย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตทั้งหลายกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสน ชีวิตของบุคคลนั้นไม่ว่างเปล่าเพราะเหตุนั้นอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างนี้มีอยู่แก่ชนเหล่าใดแลชนเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่กล่าวว่าเป็นคนจนเท้าสักกะทรงสดับถ้อยคำของสุปปุทธะนั้นแล้ว ทรงละเขาไว้ในระหว่างทางเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลการโต้อตอบถ้อยคำนั้นทั้งหมดแด่พระศาสดาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับเท้าสักกะนั้นว่าเท้าสัก,กะทั้งร้อยทั้งพันแห่งคนทั้งหลายผู้เช่นกับพระองค์ ไม่อาจเพื่อจะให้สุป,ปะพุทธกุฎิกล่าวว่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมหรือพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์ได้เลยฝ่ายสุป,ปะพุทธะได้ไปสู่สำนักของพระาศาสดามีความบันเทิงอันพระาศาสดาทรงกระทำแล้ว กราบทูลคุณอันตนได้แล้วแด่พระศาสดาลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปขณะนั้นแม่โคล,ลูกอ่อนได้ปลงสุป,ปะพุทธนั้นผู้หลีกไปแล้วไม่นานจากชีวิตบูรพกรรมของสุป,ปะพุทธและแม่โคได้ยินว่าโคแม่ลูกอ่อนนั้น เป็นยักษินีตนหนึ่งเป็นแม่โคโปรงชนทั้งสีน่นี้คือกุลบุตรชื่อปุก,กุสาติหนึ่งพาหิยะทารุจีริยะหนึ่งนายโจรคาตกะชื่อตัมพธาธิกะหนึ่งสุป,ปะพุทธกุธ,ธิหนึ่งจากชีวิตคนละร้อยอัตภาพได้ยินว่าในอดีตการ ชนเหล่านั้นเป็นบุตรเศรษฐีทั้งสี่คนนำหญิงแพทย์สยาผู้เป็นนางโสเพณีคนหนึ่งไปสู่สวนอุทยานเสวยสมบัติตลอดวันในเวลาเย็นปรึกษากันอย่างนี้ว่าในที่นี้ไม่มีคนอื่นพวกเราจักถือเอากหาปณะนะและเครื่องประดับทั้งหมดที่พวกเราให้แกหญิงนี้แล้วฆ่าหญิงนี้เสียไปกันเถิด หญิงนั้นฟังถ้อยคําของเศรษฐีบุตรเหล่านั้นแล้วคิดว่าชนพวกนี้ไม่มียางอายอภิรมกับเราแล้วบัดนี้ปรารถนาจะฆ่าเราเราจักรู้กิจที่ควรกระทําแก่ชนเหล่านี้เมื่อนางกําลังจะถูกชนเหล่านั้นฆ่าได้กระทําความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นยักษินี ผู้สามารถฆ่าชนเหล่านี้เหมือนอย่างที่พวกนี้ฆ่าเราภิกษุหลายรูปกราบทูลการเสียชีวิตของสุปปะพุทธะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าคติของสุปปะพุทธะนั้นเป็นอย่างไรเพราะเหตุไรเล่าเขาจึงถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนพระศาสดาทรงพยากรณ์ความที่สุปปพุทธะนั้น บรรล,ลุโสดาปฏิผลแล้วเกิดในดาวดึงสภพและการเห็นพระตักขระสิกขีปัจเจพุทธเจ้าทมน้ำลายแล้วหลีกไปเขาไม่อยู่ในนรกตลอดกาลนานด้วยวิบากที่เหลือถึงความเป็นคนมีโรคเรื้อนในบัดนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่านี้เที่ยวกระทำกรรม มีผลเผ็ดร้อนแก่ตนเองแหลดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นจึงตรัสพระคถานี้ว่าชนพานทั้งหลายมีปัญญาสามมีตนเป็นดังฆาศึกเที่ยวทำกรรมลามกซึ่งมีผลเผ็ดร้อนอยู่ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องคนพาลทำตนเป็นศัตรูแก่ตนจบ